ครับผมแล้วก็ไปนะครับใส่ลงไปเลยง่ายๆนี่ฮะภาพต่อไปครับกับภาพครับพี่ครับอันนี้คือมีซอสสองตัวถูกไหมฮะนั่นเองครับจริงๆซอสพริกเผากับซอสสีราชาอันนี้ก็ใครอยากได้แค่ตัวเนาะครับครับแต่ว่าถ้าอยากได้ธรรมดาก็เสียตัวเดียวครับแล้วที่ต้องทำครับคือต้องรวมๆนะครับต้องทำเป็นร้อยครับผมขนมเชยนะขนมโชว์นิดนึงครับง่ายง่ายเป็นไงครับบอสหอมไหมฮะหอมครับจับกินแล้วเนี่ยตอนนี้อยากหอมไปสามด้านเลยครับครับผมก็ฝากบรรดาแฟนๆเมีย2018ทุกคนนะครับก็วันนี้นะฮะ 3:30 นอย่าลืมไปติดตามดูสดนะครับเมีย2018นะครับหลายๆคนก็ผมคิดว่าคงมีคำตอบในใจอยู่แล้วแหละว่าอยากให้ตอนจบเป็นยังไงแต่ผมว่าตอนจบของเมีย2018สามารถเป็นไปได้ทุกอย่างแล้วในท้ายที่สุดแล้วผมคิดว่าตอนจบของเรื่องนี้เป็นเซอร์ไพรส์ให้กับคนดูมากกว่าที่พวกคุณคิดแน่นอนต้องไปดูครับฟิล์มกลัวไหมว่ามันจบแล้วมันไม่ตามใจคนดูผมคิดว่าไม่ขนาดนั้นนะผมว่าทุกคนคนดูเข้าใจสังคมนี้คือมันมีคนหลายแบบไม่ว่าตัวหรือน่าจะตัดสินใจยังไงท้ายที่สุดแล้วมันก็ยังมีคนในสังคมแบบนี้อยู่จริงๆแต่ผมว่าตอนจบผมว่าคนคงรับได้แหละหลังจากจบละครเมียไปแล้วมันจะมีผลงานให้เราติดตามก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มีวงสรงละครหน้ากากแก้วครับใช่ก็อาจจะได้ดูทางช่องวันนี้แหละเร็วๆนี้เพราะว่าเริ่มถ่ายทำไปแล้วไม่เห็นว่ามีภาพยังไม่ทราบเรื่องยังไม่ทราบฮะแต่ก็มีให้ติดตามแน่นอนและมีให้ติดตามแน่นอนครับตอนนี้กระแสละครมาแรงมากระวังแผนการอนาคตยังไงบ้างก็เต็มที่กับทุกงานดีกว่าแล้วก็ไม่หยุดพัฒนาตัวเองอะครับไม่สำหรับคนที่ผมเหมือนเราเคยพูดไปทุกครั้งอยู่แล้วว่าตั้งแต่เข้ามาทำงานในวงการนี้ผมรู้สึกว่ามันเป็นศาสตร์ที่รู้สึกว่าพัฒนาเท่าไหร่ก็ไม่พอมีอะไรให้เราค้นหามีอะไรให้เราพัฒนาได้อีกเรื่อยๆอะครับไม่ใช่คิดว่าลำบากมากขึ้นไหมอะไม่ใช่คำว่าลำบากอะไม่ได้รู้สึกว่าลำบากเพียงแต่ว่าอาจจะเป็นที่จับตามองมากขึ้นใช้คำอย่างนั้นดีกว่าเพราะว่าไม่ได้รู้สึกลำบากขึ้นเลยผมก็ไปเหมือนปกตินะยังกินข้าวต้มร้านข้าวต้มข้างทางยังใช้ชีวิตปกติทุกอย่างเลยอ่ะตัวเราต้องวางแผนอนาคตยังไงกับการในเรื่องการแสดงมีมาตรฐานเท่านี้นะหรือว่าต้องเปลี่ยนเดิมอะไรอย่างเงี้ยครับสำหรับผมอะฮะก็คงเป็นคือมาตรฐานอะยังไงก็อยากพยายามรักษามันไว้ให้ได้แต่ว่ายังไม่อยากอยู่แค่นี้ยังอยากพัฒนาฝีมือของตัวเองไปเรื่อยๆอยากที่จะเป็นนักแสดงที่ทุกคนยอมรับในฐานะที่เป็นนักแสดงคนหนึ่งที่มีฝีมือไม่ใช่แค่เป็นนักแสดงตามกระแสครับแล้วมีกลัวไหมว่าถ้าละครเรื่องต่อไปมันไม่ได้เข้ากับที่เป็นอยู่เราต้องทำใจขนาดไหนต้องปรับตัวขนาดไหนผมว่ามันเป็นความคาดหวังของทุกคนอยู่แล้วแหละเรื่องนี้มันกระแสมันดีมากเนาะแต่ว่ามันก็ปิดทำไมอ่ะคือไม่ได้รู้สึกผมไม่ได้กังวลขนาดนั้นผมรู้สึกว่ามันมีทั้งชอบและไม่ชอบแหละแต่ว่าสิ่งที่เราทำได้คือเราพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆอ่ะทำให้เต็มที่ทุกงานอ่ะพอแล้วการพัฒนาตัวเองในความคิดของเราอยากจะให้แฟนที่ชอบต่อไปในความคิดของเราอ่ะพัฒนาเวลาไปที่ไหนอะไรยังไงสำหรับผมมันในทุกๆด้านนะครับมันคืออย่างตอนที่ผมลาออกมาจากประจวบอ่ะผมรู้สึกว่าเวลาที่ผมมีให้กับการแสดงมันมีไม่มากพอผมก็ไม่รู้นะว่าวันข้างหน้ามันจะประสบความสำเร็จไหมอย่างเรื่องเมียไม่มีใครรู้หรอกอย่างก็เรตติ้งตอนแรกอ่ะก็อย่างที่ทุกคนรู้ว่ามันไม่ได้ดีขนาดนั้นแต่ว่าเราก็เต็มที่อ่ะเหมือนซื้อหวยทำเต็มที่ในสิ่งที่รักผมนึกว่าวันหนึ่งเขาจะให้กลับมาถ้าเราเต็มที่กับเขาก่อนฟีมาทุกวันมีความดังของเราไม่ใช่ความดังฉากส่วนนะหรือว่าลุกได้มาหรือว่ามันดังเพราะว่าดูการแสดงตัวเองผมว่ามันก็คงเป็นเพราะโชคด้วยแหละไม่แต่ว่าเราเพราะว่าตอนแรกเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะดังได้ขนาดนี้หรือเปล่าแต่ว่าส่วนหนึ่งคือมันมาจากเราเต็มที่กับงานเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้ตัดสินใจเราจากงานประจำก็มาเต็มที่กับงานแล้ววันหนึ่งถ้าสำหรับผมนะถ้ามันจะได้อ่ะเรายอมทิ้งเงินรายได้เยอะแล้วมากับงานที่ไม่รู้ว่าจะประสบความสำเร็จไหมแล้วถ้าวันหนึ่งมันได้มันก็ถือว่าเป็นรางวัลของความตั้งใจของเราได้กลับหาแม่บ้างมีแต่แม่มาหาอ้าวแม่พูดยังไงบ้างเ
วันนี้มันซักเซสเกินที่เราคาดหวังไว้แล้วแม่เราอ่ะผู้ผลักดันข้างหลังเขาก็ดีใจก็อย่างวันตอนที่ไปออกงานกับเขาก็ได้เห็นน้ำตาเออเขาเป็นยังไงน้ำตาเขาเป็นยังไงมันเราพูดแล้วก็เราหนึ่งนะคือมันรู้สึกเหมือนเราเห็นความเหน็ดเหนื่อยของเขามาตั้งแต่เด็กอ่ะแล้ววันหนึ่งเราเห็นน้ำตาแห่งความภูมิใจของเขามันพูดไม่ออกอะฮะถ้าวันนี้ชีวิตเราเปลี่ยนไปมากขนาดไหนก็มีบ้างเนื้อเรื่องความเป็นส่วนตัวกับเรื่องงานที่เราทำงานทุกวันน่ะไม่ค่อยได้เจอหน้าแม่เท่าไหร่เมื่อก่อนก็ได้แบบถ้าเป็นไปได้คือว่างก็จะกลับไปหาแม่แต่ช่วงนี้คือแม่ต้องมาหาแม่เขาให้เราเขาเรียกงานให้ดูแลตัวเองยังไงบ้างหรือว่าต้องให้ข้อคิดในการใช้ชีวิตณวันนี้ที่ชีวิตมันเปลี่ยนไปโดยหน้ามือไปหลังมืออย่างรวดเร็วคือสำหรับผมกับแม่นะฮะแม่พูดมาเสมอว่าใช้ชีวิตอย่างระวังนะลูกคือเขาพูดมาตั้งแต่ก่อนที่จะดังพูดตั้งแต่ก่อนที่จะเข้าวงการแม่บอกว่าให้ใช้ชีวิตบนความไม่ประมาทเสมอให้มีสติอยู่เสมอเพราะว่าไม่รู้ว่าวันข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นแม่ก็จะพูดอีกเสมอตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้แม่ก็ยังพูดเหมือนเดิมแล้วเขาก็ค่อนข้างซีเรียสอ่ะเขาเป็นห่วงเราเรื่องสุขภาพก็เห็นเราทำงานหนักก็อยากบอกเขาว่าไม่ต้องเป็นห่วงอยากให้เขาพักผ่อนเยอะไม่ต้องแบบว่าคือบางคืนเขาก็อยู่รอเราอ่ะถึงแบบดึกเราก็คือเราเหนื่อยได้เราไหวได้แต่แบบเราไม่อยากให้เขารอเขาทำงานเหนื่อยมาทั้งชีวิตแล้วอ่ะเขาต้องมีเมนูปวดให้เรามาตอนกลับบ้านดึกอย่างเงี้ยผมแม่เขาอยู่ต่างจังหวัดฮะไม่ได้เจอด้วยกันแต่ว่ากลับบ้านไปก็จะแบบมีอาหารโปรดที่ให้แม่ทำให้กินอ่ะสิ่งที่ฟิล์มหวังไว้ว่าจะซื้อบ้านให้แม่ตอนนี้เริ่มเก็บยังไงเพราะว่าเราก็มีพรีเซนเตอร์งานเราก็เริ่มเยอะขึ้นทุกวันก็เก็บเรื่อยๆฮะเอาไว้แบบรู้สึกว่ามันมั่นคงแล้วก่อนแล้วค่อยซื้อตอนนี้ก็ทำงานไปกินข้าวกองมีความสุขแล้ววันนี้ออกงานพีคสุดกี่งานกี่วันวิ่งรอบกี่งานก็วันหนึ่งก็ประมาณ3-4งานนี่ก็มากสุดแล้วเพราะว่าแต่ละงานมันเหมือนท้าทายเราด้วยต้องร้องเพลงเป็นที่หนึ่งที่นั่นใช่เป็นที่หนึ่งความฝันที่เราแบบอยากไปละครด้วยมันคือก็ใช่อ่ะมันคือความฝันอย่างนึงของเราแหละแต่วันนี้ถ้าผมรู้สึกอย่างที่บอกอ่ะคือไม่รู้นะมันสำหรับผมร้องออกไปแล้วคนดูจะชอบไหมหรือมันจะดีแค่ไหนเดี๋ยวผมรู้สึกว่าผมเต็มที่กับมันอ่ะผมก็โอเคแล้วนะสำหรับแต่ว่าก็ยังรู้สึกว่าต้องพัฒนาต่อไปเรื่อยๆในทุกด้านของสกิลคิดว่ามันเยอะไปไหมวันหนึ่งวิ่ง3งานแต่ออกงานทุกวันทำให้สุขภาพเราดูแลตัวเองได้ยังไงบ้างก็มันสำหรับผมไม่เยอะไปหรอกเมื่อเทียบกับแม่ทำงานหนักมาทั้งชีวิตอ่ะแค่3งานผมว่ามันเทียบกันไม่ได้เลยอ่ะซูเปอร์แมนได้เดาได้เพื่อผู้หญิงคนนี้ผมซูได้อ่ะเราดูแลตัวเองยังไงกับนั่งแช่ไปแล้วเพราะว่ามันต้องออกกำลังกายด้วยต้องพักผ่อนด้วยคือมันเหมือนมันบีบกันหมดอ่ะมันก็ค่อนข้างจัดตารางที่แบบค่อนข้างที่จะแน่นนิดนึงอ่ะแต่ว่าก็พยายามหาเวลาออกกำลังกายเสมออ่ะเพราะรู้สึกว่าในเมื่อบางทีเราทำงานบางทีไม่ได้กินบางทีหรือกินอาหารที่เราเลือกไม่ได้อ่ะเราก็ต้องแบบมีวิธีที่ดูแลเมนเทนตัวเองไม่ให้มันแย่ลงมันจะไม่เป็นการห่วงงานหนักไปสำหรับผมก็ยังไม่ครับยังได้อยู่ได้เยอะอีกยังได้อยู่ถ้าจ้างเข้ามาผมก็รับอ่ะเห็นว่าจะต้องไปพบนายกวันที่4ไปถึงหน้าประเทศไทยครับเป็นยังไงบ้างตื่นเต้นมั้ยก็ตื่นเต้นนะเท่าที่เขาแจ้งคิวมาว่าแบบต้องเข้าไปพบนายกก็แบบเราก็ดูรายการอ่ะเราก็รู้สึกว่าเขานายกเป็นคือคนดังของประเทศอ่ะแล้วเรารู้สึกว่าเราเขาไปพบเขาเราทำตัวไม่ถูกเหมือนกันว่าควรทำตัวยังไงเขาบอกคนที่ละครดังจะให้เข้าพบเรารู้สึกไงบ้างว่าเฮ้ยละครเข้าตานายกด้วยก็ต้องรู้สึกขอบคุณฮะเราขอบคุณนายกครับที่ละครผมอยู่ในสายตาเก่งนะแกกังวลอะไรไหมเพราะว่านายกน่าจะดูเพื่อนนิดนึงจากที่ทุกคนที่เราที่เห็นเนาะแล้วนายกมีลุคด้วยเราต้องเตรียมไปแก้ไหมหรือว่ายิ้มอย่างเดียวยิ้มอย่างเดียวยิ้มสู้อะครับไปทำอะไรเงี้ยก็กดดันมั้ก็ไม่มีอะไรน่ากดดันนะผมรู้สึกว่าทำเพื่อประเทศอ่ะมันน่าภูมิใจซะมากกว่ากดดันอีกเล่าให้แม่ฟังมาว่าจะไปเจอนายกอันนี้แม่ยังไม่รู้ แต่ก็น่าจะได้รู้เร็วๆนี้แหละฮะอ่ะถามพี่อาดิคิดว่าพอเราได้รับเรื่องไปแล้วมันจะช่วยอะไรให้แบบคนหันมาดูหรือว่าช่วยได้เรตติ้งแค่ไหนก็ว่าก็ในระดับไม่อาจจะไม่ได้มากไม่ได้น้อยเกินไปแต่สำหรับผมนะผมมองว่าคือการที่นายกเลือกเข้าไป
ผมมองว่ามันไม่ใช่ละครแค่มีความสนุกเนี่ยมันน่าจะมีความเป็นข้อคิดสอนใจให้กับคนในสังคมด้วยอ่ะผมว่าคนอีกหลายๆคนที่ยังไม่เคยดูก็ได้มาดูได้ข้อคิดสอนใจในการใช้ชีวิตคู่มากขึ้นคิดว่าเราก็เหมือนไม่มีดึงตัวช่วยที่จะช่วยประเทศไทยให้เดินหน้าต่อได้ใช่ครับขนาดใจคิดน้อยใจไหมครับไม่มีใครเรียกพี่เลยจากบอสมีบ้างก็มีบ้างแบบบางทีบอสคือมันน้อยใจมันนิดนึงตรงเรากลัวเฉยกลัวแบบกลัวคนจำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอละครจบแล้วมันจะจางไปใช่แต่ว่ามันคือความท้าทายอย่างนึงนะเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าเราทำให้เขาจำได้แค่เรื่องนี้จำได้แค่คาแรคเตอร์เนี้ยนั้นเราเรื่องอื่นเราทำให้เขาจำเราในฐานะที่เรา คือฟิล์มไม่ได้นั่นแปลว่าเรายังไม่มีค่ามากพอให้คนจดจำ